พร้อมยังโอเคดูรถนี่ก่อนนี่รถนะครับนี่รถนะครับที่คนสอบถามมาว่าอะไรนะครับอะไรคือนิ้วพลาสติกเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนยังไงมีอะไรไหมนะครับผมนะดูเฉพาะในโทรศัพท์นะอย่าดูข้างนอกให้อยู่ในเฟรมนี่คือนิ้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่คือนิ้วนะครับนี่คือนิ้วนะครับนี่เป็นนิ้วพลาสติกของตระกูลคูโบต้านะครับผมนะเวลาเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องมีหมุดใหม่นะครับหมุดตอกหมุดออกมาก่อนนะครับผมแล้วถึงจะใส่ใหม่อย่างเช่นอย่างนี้ครับผมนะเราใช้เหล็กแข็งๆนะฮะนี่คือดูนี่คือนิ้วที่มันเกิดการเสียหายนะครับผมเราดูแนวให้ดีนะว่าแนวเนี่ยของนิ้วเนี่ยอยู่แนวไหนเราเปลี่ยนไปตามแนวทีละอันนะแล้วก็ตอกออกทีละอันอย่างนี้นะครับนะตอกทีละอันอย่างที่รูปภาพเนี่ยแล้วจากนั้นเราก็ตอกหมุดลงไปให้ดูนะว่าด้านหัวหมุดกับหางหมุดนะหัวกับหางดูดีนะครับไม่งั้นถ้าตอกผิดมันจะตอกไม่ออกนะครับแล้วก็ตอกให้มิดเสมอให้จมพลาสติกไปนะครับผมนะอย่างนี้แล้วตัวตอนที่เรากำลังเปลี่ยนเนี่ยโซ่เนี่ยเราสามารถทำความสะอาดและแต่งโซ่ได้เลยนะครับว่าโซ่มันยืดหรือเปล่านะอันนี้คือกำลังเปลี่ยนหาดูรูปหมุดให้ดีนะครับแล้วก็ตอกลงบนไม้นะฮะนี่เรากำลังจะเปลี่ยนนะครับผมนิ้วเกี่ยวนะครับผมของเจ้าคูโบต้านะครับแล้วก็มีหมุดด้วยนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนไปใหม่เลยเพื่อจะได้อันนี้คืออะไรครับหัวโตไงอ๋อนี่ดูแล้วหมุดไงหมุดมันมีอยู่แล้วหมุดอ่ะมันจะเป็นด้านบนจะเป็นโตกว่าด้านล่างนะครับดูดีๆแค่นั้นเองนะครับผมนะส่วนใหญ่คนจะหลงคือตอกหมุดผิดนะครับผมสองเขาเรียกอะไรเอาออกไม่ได้กับสามเอาใส่ผิดทางถ้าใส่ผิดทางจะออกยากนิดนึงนะเพราะว่ามันตอกมิดไปแล้วของใหม่มันจะมิดแล้วมันจะแน่นกว่าของเก่าหน่อยนะครับผมนะนิ้วเนี่ยจำเป็นถ้าหัก1อันแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมนะครับผมบอกว่าในบางครั้งก็ไม่จำเป็นเพราะนิ้วทำหน้าที่ในการสากเหมือนหวีเวลาตัดผมนะครับอาจจะหักเสียหายไปบ้างก็ยังใช้งานได้อยู่แค่ดูว่าเวลาเกี่ยวนั้นน่ะมันสามารถสางข้าวขึ้นมาได้ไหมถ้าเกิดว่าหักอันนึง2อันแล้วมันสางข้าวได้ปกติก็ใช้งานได้นะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่ถ้ามันหักเพราะเกิดจากการชนมาเงี้ยหักเป็นแถวเลยเนี่ยแถวนั้นไม่ใช้ก็ได้นะผมเคยเกี่ยวนะครับผมอันนี้คือกรณีฉุกเฉินนะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เปลี่ยนให้มันสมบูรณ์นะครับนะนี่คือราวนิ้วนะสมมุติว่าดูอันนี้คือราวนิ้วด้านซ้ายสุดนะครับส่วนใหญ่จะเจอราวนิ้วที่เสียหายก็คือด้านซ้ายหรือไม่ก็ด้านขวานะครับเราไม่มีสักราวนึงเนี่ยรถยังใช้งานได้ไหมผมบอกว่ารถยังใช้งานได้นะครับผมนะแค่ฝั่งนี้อาจจะสาวข้าวได้ไม่ดีเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับผมแต่บริเวณหน้ากว้างถึง2เมตรเนี่ยของเขาเนี่ยก็สามารถยังใส่ได้อีกหลายช่องนะครับผมนะให้ลูกค้าอันนี้คือเป็นการประสบการณ์ที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วเราบอกว่ามันใช้งานได้นะครับผมแต่นิ้วเราก็มีเกี่ยวมีเปลี่ยนให้นะครับนี่การลื้อแมทเทนเนนนะครับวิธีการลื้อแมทเทนเนนนะครับผมมาดูกล้องเข้ามาซูมมันจะดูอยู่หลักๆนะครับผมก็คือดูของความสมบูรณ์ของเฟืองนะครับนี่เฟืองนะครับผมนี่เฟืองเห็นไหมนี่เฟืองต้นกำลังนี่เฟืองคือต้นกำลังนะเฟืองต้นกำลังอันนี้คือเฟืองตั้งความตึงนะครับผมเราจะดูว่าเฟืองสึกไหมนะครับผมแล้วก็บูสต์เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นชุดคัทนะครับนะกับรุ่นที่เป็นเฟืองโดยตรงนะฮะรุ่นที่เป็นเฟืองชุดคัทเนี่ยคือมันอาจจะฟรีได้นะครับเราแค่ไขน็อตแล้วกดลงไปให้ชุดคัทมันแน่นแค่นั้นเองนะครับบางทีบางครั้งคัทมันลื่นนะครับแต่เนี้ยรุ่นเนี้ยมันหมุนไม่ได้นะมันไม่ฟรีแสดงว่าอันนี้เป็นชุดเกียร์นะครับผมนะโอเคแล้วเป็นชุดเกียร์แล้วก็เช็คเกียร์ว่าเฟืองสึกไหมเฟืองสึกเราก็เอาส่งออกมาให้ลงกึ่งกัดดีกว่านะครับเพราะว่ารถมันมีหลายรุ่นมากนะครับไม่ยากเฟืองพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีสปริงเช็คสปริงเช็คการหล่อลื่นนะครับนะเช็คการหล่อลื่นทั้งหมดกี่ช่องก็ว่ากันไปนะครับสิ่งที่สองที่จะเช็คก็คือนิ้วนะครับหนวดของสายพานหนวดอย่างนี้ครับสายพานหนวดตรงนี้นะสายพานหนวดสายพานหนวดนี่เป็นสายพานที่ทำหน้าที่ช่วยนะครับนี่คือสายพานหนวดนะนิ้วสางใช่ไหมครับหนวดคือทำหน้าที่รวบรวมเข้าไปอยู่ในโซ่ฟันเฟืองนะครับผมแล้วก็พอเข้าโซ่เสร็จแบตเตอรี่จะตัดข้าวเข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ดูดข้าวขึ้นไปนะนี่คือหลักการการเกี่ยวคอรวงจากนั้นรวงก็จะเรียบเรียงเข้าไปเรียงเป็นแถวขึ้นไปนะครับเข้าไปขึ้นตู้นวดนะครับผมนะนั่นคือเราที่เราเช็คจุดต่อไปที่เราจะต้องเช็คก็คือส่วนของน้ำมันนะครับผมนี่คือส่วนของนี่ท่อส่งน้ำมันนี่ครับท่อส่งน้ำมันตัวนี้เป็นท่อส่งน้ำมันเพื่อหล่อเลี้ยงโซ่นะครับจำเป็นนะครับสำคัญเลยตัวนี้นะครับผมเราต้องมีโซ่หล่อเลี้ยงน้ำมันให้ได้ทั่วถึงแต่ผมแนะนำว่าไอ้ตัวเนี้ยก็จำเป็นต้องใช้แต่ผมคิดว่าโดยปกติเนี่ยผมที่ผมใช้เนี่ย
มันไม่ค่อยเพียงพอหรือมันไม่มากพอสำหรับประเทศไทยที่มีอากาศที่มันร้อนนะครับผมแล้วก็การใช้งานที่เกี่ยวข้าวหวานที่มันแน่นกว่าหนากว่าเราแนะนำว่าก่อนจะลงเนี่ยให้เราฉีดด้วยมือดีกว่าจะใช้ตัวฉีดอย่างเงี้ยครับผมนะใช้ตัวหยอดอย่างเงี้ยครับนะตัวหยอดอย่างเงี้ยตัวหยอดอย่างเงี้ยนะครับมองเห็นใช่ไหมตัวหยอดเงี้ยปั๊มเข้าไปเนี่ยปั๊มเข้าไปเนี่ยปั๊มเข้าไปเนี่ยปั๊มเพื่อหล่อลื่นตรงเนี้ยหล่อลื่นเข้าไปลงเข้าไปนะครับผมให้เยอะๆก็จะดีกว่านะครับเอาแต่ถนัดแต่แนะนำว่าเราทำด้วยตัวเองให้ลื่นก่อนให้ลื่นก่อนนะครับผมนะแล้วก็เวลาไปถึงในหน้างานเราก็ใช้ระบบปั๊มนะครับมันก็จะใช้เขาเรียกถนอมแล้วใช้ได้นานขึ้นนะครับหมดความกังวลเรื่องความเขาเรียกลดเกิดการเสียหายตอนหน้างานนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แต่นี่คือยังนะเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมเรายังไม่ใช้น้ำนะครับเราจะใช้ด้วยปัดฝุ่นแป้งแล้วก็เป่าก่อนนะครับเพื่อเช็คอะไรเช็คดูคราบน้ำมันคราบอะไรก่อนเพราะว่าถ้าเราอัดแรงดันน้ำเข้าไปเลยโดยตรงเนี่ยบางทีบางครั้งรถมันเป็นมือสองมาจากญี่ปุ่นบางทีบางครั้งบางจุดเนี่ยซีนเซินน้ำมันเข้าเราก็เช็คความซีนน้ำเข้ามันจะเกิดการเสียหายในชุดเฟืองได้ถ้าเราเช็คแมนทันนั้นไม่ถึงเราจะใช้แห้งก่อนทำแห้งให้เสร็จเกลี้ยงก่อนแล้วก็ไปทำน้ำนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็กำลังใส่แล้วนะครับนี่กำลังใส่นิ้วนะนี่กำลังใส่นิ้วลงบนรางนะครับผมรางเนี่ยสังเกตไหมว่านิ้วนะครับเวลาเราถ่ายรูปมาด้านหน้าเนี่ยนิ้วมันจะมีนิ้วตั้งอะเข้าได้ไหมเข้าทางไหนเอ่ยมันได้ทางนั้นทางเดียวทางเดียวใช่ไหมลบลงเข้าหน่อยโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้รางนะครับเราก็ใส่ให้ตรงรางนะถอดยังไงก็ให้ใส่ตามเดิมนะโอเคแค่นี้แล้วครับผมถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามโทรมาถามผมก็ได้นะครับผมนะผมก็จะตอบให้ก็คือใน ID Line นะครับ NOWPLIT หรือเบอร์โทร029-2598-2111นะครับผมนะโทรมาสอบถามแล้วก็พูดคุยปรึกษากันก่อนได้ก็เรายินดีให้คำแนะนำนะครับผมเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะโอเคมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับ